นอข่าวโดยสำนักข่าว INN9 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะแม่ทัพภาคที่4สั่งเร่งล่าคนร้ายปล้นร้านทองอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพร้อมกับเข้มรักษาความปลอดภัยเขตเมืองเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้พันเอกธนาวีสุวรรณรัตน์รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีกลุ่มคนร้ายปล้นร้านทองกลางตลาดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาได้ทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากค่ะว่าทางพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้สั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามคนร้ายกลุ่มนี้อย่างเร่งด่วนเพราะถือเป็นการกระทำที่อุกอาจและได้ทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มขึ้นโดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจใน5จังหวัดชายแดนใต้ทั้งจังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญทางเศรษฐกิจเช่นธนาคารร้านทองปั๊มน้ำมันตลอดจนตลาดนัดต่างๆด้วยทั้งนี้ค่ะข้อมูลเบื้องต้นของทางทหารนั้นสอดคล้องกับของพลตำรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่ระบุนะคะว่าพฤติกรรมของกลุ่มนี้คล้ายกับคนร้ายคดีปล้นเต็นท์รถวังโต้คาร์เซ็นเตอร์ในอำเภอนาทวีเมื่อวันที่16สิงหาคม2560คือมีการปล้นรถมาก่อนแล้วนำมาใช้ก่อเหตุซึ่งลักษณะการก่อเหตุจะมีการรวมกลุ่มกันมาจากหลายพื้นที่ประมาณ 10-20 คนมีการวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการบูรณาการเร่งสืบสวนและหาพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับคนร้ายต่อไปค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเส้นทางจราจรที่คับข้างหลังมีฝนตกในหลายพื้นที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26สิงหาคมเวลาประมาณ5นาฬิกามีฝนตกหนักทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้มีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางเส้นทางตลอดจนขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ในบางแห่งนั้นพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรในหลายพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางสัญจรเข้ามาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในทุกพื้นที่ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเน้นให้มีการบูรณาการกำลังร่วมกันในการอำนวยความสะดวกการจราจรกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่มีการจราจรหนาแน่นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากเป็นห่วงเวลาเร่งด่วนพร้อมกำชับให้เร่งระบายรถอย่างเต็มกำลังพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่องทางจราจรเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางพร้อมกันนี้ค่ะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ฝากขอบคุณถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งด้วยความเสียสละในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้งและขอให้พี่น้องประชาชนเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะมากันที่ประเด็นเศรษฐกิจค่ะกระทรวงคมนาคมสรุปแนวทางแก้ปัญหาค่าโง่ทางด่วนวันนี้ก่อนรายงานครม. 27 สิงหาคม คุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทค่าโง่ทางด่วนระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหรือ BEMโดยกล่าวว่าในวันที่26สิงหาคมนี้ทางคณะกรรมการจะประชุมสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าโง่ทางด่วนหลังจากได้มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดการดำเนินโครงการเพื่อสรุปแนวทางเลือกเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบในวันที่27สิงหาคมทางนี้ทางเลือกอาจจะเป็นการต่ออายุสัมปทานทางด่วน3เส้นทางออกไปอีก30ปีหรืออาจจะเป็นแนวทางอื่นที่เหมาะสมซึ่งต้องรอคณะกรรมการสรุปอีกครั้งส่วนกรณีปัญหาการบุกรุกพื้นที่ใช้ก่อสร้างโครงการเซ็นทรัลวิลเลจบนพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิได้สั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายครบถ้วนในการดำเนินการซึ่งจะประชุมร่วมกับทอทในสัปดาห์หน้าเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงอีกครั้งพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา5นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN